สวัสดีค่ะผู้ชมพีโอนี่พิมพ์ Channel ทุกท่านนะคะวันนี้เรามารีวิวสารพัดสิ่งของน้องฉัตรนะคะตั้งแต่ที่เขียนคิ้วอายแชโดว์สติ๊กเซ็ตใหญ่มากแล้วก็ที่สำคัญกลิตเตอร์3อันนี้ค่ะใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงหน้ามันจะสมชื่อน้องฉัตรไหมให้ตามไปดูใน Swatch Review แล้วก็ How to เล็กๆที่อยู่ข้างท้ายคลิปนะคะอยากให้ดูจนจบกันเลยนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยถ้าชอบกันโอเคไปคิ้วก่อนเนาะคิ้วคือมุมของใบหน้าไปที่คิ้วก่อนอันนี้คือที่เขียนคิ้วของน้องฉัตรนะคะมันจะเป็นแบบฝุ่นอันนี้แกะออกมานะคะสีซอฟต์บราวน์มันเป็นอย่างนี้แล้วก็พอเปิดขึ้นมาอึ๊สก็จะเป็นอย่างนี้มีที่เขียนคิ้วอันจิ๋วมาให้แล้วก็มี2สีใบเลือกได้ว่าคิ้วเข้มคิ้วอ่อนนะคะอันนี้น่าจะสีแบบกลางๆอ่ะก็คือวาดขอบให้มันคมขึ้นนะแต่ว่าไอ้ตรงข้างในอ่ะก็ขอเดี๋ยวฝนด้วยน้องฉัตรเหมือนเดิมเดี๋ยวนี้เขาต้องเลยนะห่างเข้มห่วงอ่อนใช่ไหมจะได้ไม่ปริงทีนี้พอเราถมคิ้วไปแบบประมาณครึ่งนึงแล้วอะค่ะส่วนที่เหลือให้เอาออกก่อนนะทำแปรงให้ว่างเปล่าก่อนพาเลทที่ดีที่สุดก็คือมือนะคะเสร็จแล้วเขาให้ตั้งแปรงขึ้นอย่างนี้นี่นะแล้วขยี้สีมาสีจากตรงกลางคิ้วอะค่ะเพื่อให้หัวมันฟุ้งคิ้วเลอะปัดออกนิดนึงนะคะจากที่ลองใช้บราวน์อิทนะคะก็รู้สึกว่าสีเข้มดีสีชัดดีไม่ต้องถมเยอะก็ดำแล้วนะคะแต่ว่าก็คิดว่ายังไงก็สำหรับคนที่ไม่มีหางคิ้วแบบพีโอนี่พิมพ์เนี่ยนะคะยังไงก็ต้องมีดินสอค่ะแต่ว่าเราไม่ได้ซื้อดินสอของน้องฉัตรมานะก็เลยใช้ดินสอของเรานี่แหละส่วนสีนี้คิดว่าอ่อนไปสำหรับพีโอนี่พิมพ์นะอาจจะต้องทำสีผมอะไรอย่างนี้นิดนึงก็ใช้แต่อันข้างหลังอะค่ะโอเคแล้วมาต่อกันที่อายแชโดว์สติ๊กนะคะของน้องฉัตรด้วยความบ้าคลั่งว่าที่โรงเรียนสอนแต่งหน้าที่ไปเรียนนะคะเขาใช้ไอตัวครีมชาโดว์อย่างเงี้ยเป็นอายเบสเพื่อเป็นฐานก่อนที่จะลงอายแชโดว์ที่เป็นฝุ่นแล้วสีมันสวยอ่ะแล้วเขาก็เอาไว้แบบลงใต้ตาทำแบบเดลี่อายอะไรอย่างงี้ด้วยอ่ะแล้วสีมันสวยก็เลยไปตำมานะคะไหนๆจะตำแล้วก็เลยเอามารีวิวด้วยเลยมันมีทั้งหมดเซตนี้มีทั้งหมด6อันรู้สึกว่าซื้อเซตอะจะพอหาออกมาแล้วมันจะถูกกว่าอันที่ซื้อเดี่ยวเดี่ยวนิดหน่อยแบบไม่กี่10บาทอะค่ะแต่ว่าคิดว่าไหนๆถ้าจะซื้อแล้วก็แบบยกเซตไปเลยเพราะราคาก็ไม่ได้แรงมากก็ร้อยอันละแบบ100-200อะไรเงี้ยก็คือเนี้ยเป็น6สีที่มีในกล่องของน้องฉัตรนะคะด้านหนึ่งอะมันจะเป็นอายไลเนอร์ด้านเนี้ยเป็นอายไลเนอร์ด้านนี้เป็นสีอายไลเนอร์มันจะเป็นหัวแบบนี้หัวเมจิกแข็งๆเลยค่ะไม่ได้เป็นหัวแบบผู้กันสะบัดสะบัดส่วนด้านนี้ก็จะเป็นอายแชโดว์สติ๊กเนี่ยอ่ะหมุนออกมาให้หมดได้แค่นี้นะคะอันนี้สีขาวนะบอกสำหรับฟัดหัวตาอะไรอย่างนี้อ่ะเนื้อก็ครีมมี่ดีนะคะแล้วก็ไม่ได้มีกลิตเตอร์หยาบๆก็เป็นกลิตเตอร์ละเอียดไม่ได้เห็นเป็นเม็ดๆสีแบบใช้ได้ทุกวันหมดเลยนะพวกเนี้ยคัดบงคัดเบ้าได้หมดเลยเดี๋ยวมาลองอายไลเนอร์ให้ดูนะคะคือหัวมันใหญ่หน่อยนะเดี๋ยวลองพยายามทำเส้นเล็กๆจะบอกว่าอายไลเนอร์นะคะเป็นสีน้ำตาลไม่ใช่สีดำนะเป็นสีน้ำตาลทุกแท่งเลยนะคะแต่ว่ามือใหม่อ่ะก็ดีเพราะว่ามันจะจิ้มได้ถูกง่ายกว่าการใช้แปรงนะคะอันนี้เรามาลองทดสอบความติดทนนะคะเริ่มจากถูก่อนนั่นคือเสียงผิวของอีชั้นนะคะแห้งแกรกๆเหลือเกินถูเท่าไหร่ก็ไม่ติดนะคะแต่คือนี่คือต้องลงแป๊บนึงนะแล้วก็ทิ้งให้มันเซตตัวก่อนถูไปค่ะถูแรงๆถูให้แรงที่สุดสิ่งที่ออกไปก่อนนะคะก็คือกลิตเตอร์3อันนะคะที่เป็นลิควิดอันอื่นก็ยังอยู่ดีนะคะมาดูกันปริงก็คือกลิตเตอร์หายเกลี้ยงอะค่ะอย่างอื่นไม่สะดุ้งสะเทือนเลยนะอายไลเนอร์เอ่ยอายแชโดว์เอ่ยเลิศ
เดี๋ยวเราจะแต่งตาสองข้างด้วย3สีนี้นะคะอันนี้ข้างหนึ่งแล้วก็เซตนี้อีกข้างหนึ่งไปลงเสร็จแล้วก็ถูค่ะขยี้ให้มันสีมันกระจายสีนี้ก็ยังพ่ายแพ้ให้กับเปลือกตาของพิมพ์นะคะไม่ออกเลยจ้าเปลือกตาดำก็ทำใจไปนะคะใช้สีคอปเปอร์เมื่อกี้ค่ะทำเป็นเฉดตรงหางตาถูไปค่ะดูมีเบ้าแล้วเหมือนพอเกลี่ยไปมันก็แห้งเร็วมากอะค่ะมีเบ้าตาแล้วนะคะเดี๋ยวเขียนลงมาข้างล่างนิดนึงเดี๋ยวลองฟาดหัวตาด้วยสีขาวนะคะแต่ว่าเหมือนตอนที่เรียนนะคะคุณครูเขาก็บอกว่าอย่าใส่เยอะเกินไปเพราะว่าตอนนั้นอะพีโอนี่พิมพ์อะป้ายสีขาวเยอะมากที่ใต้ตาแล้วมันกลายเป็นว่าทำให้ตาเราดูแบบดูบวมซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการนะคะเอาแค่หัวตามาถึงแบบตาดำอะไรเงี้ยค่ะเอาแค่ประมาณนี้พอค่ะเดี๋ยวใช้ไอไลเนอร์ของน้องฉันเลยค่ะที่มันอยู่ที่หางมันอีกข้างหนึ่งตอนนี้สีแห้งแล้วนะคะที่ลงไปเมื่อกี้มันเขียนได้ค่อนข้างชิดนะคะเพราะว่ามันเป็นหัวเมจิกคอนโทรลง่ายโอเคข้างนี้เสร็จแล้วเป็นไงบ้างก็จะออกแบบ everyday look ชมพูกับทองแดงนะคะโอโรสกับคอปเปอร์แต่ด้วยความที่ตาเราพื้นมันเป็นสีน้ำตาลมันเลยไม่ค่อยสวยเนาะออกมาเป็นแบบน้ำตาลหมดเลยอ่ะเดี๋ยวลองอีกข้างหนึ่งใช้อีก3สีสีนี้มีสีน้ำตาลทองมีสีโรสโกแล้วก็มีสีน้ำตาลเข้มเป็นสีทองนะคะน้ำตาลทองนี่ทองอันนี้ดูแกล้มเลยเนาะอันนี้จะแบบหวานชมพูอันนี้จะแบบทองอารามสีน้ำตาลเข้มค่ะทำเป็นชาโดว์ข้างหลังเสร็จแล้วรีบเอานิ้วเกลี่ยก่อนที่มันจะแห้งได้เบ้าตาอีกครั้งนึงแล้วค่ะทีนี้เอาสีอันนี้สีทองเมื่อกี้ค่ะเขียนข้างล่างด้วยตรงนี้นะเสร็จแล้วฟาดหัวตาด้วยนี่โรสโกนะคะนิดเดียวค่ะนะให้ตาดูสว่างเสร็จแล้วลงอายไลเนอร์ของน้องชาติเหมือนเดิมเป็นยังไงคะสีสวยไหมสองข้างคนละสีฮะ
ข้างนี้ก็จะแบบอ่อนหวานเป็นผู้หญิงอ่อนหวานนะคะชมพูอันนี้ก็เป็นแบบทองตาลสุภาพ everyday เนี่ยง่ายนิดเดียวเองขยี้สามสีเสร็จแล้วโอ้อย่าลืมก็ซื้ออันนี้มาด้วยลืมรีวิว ลืมนะคะเป็นกลิตเตอร์อายแชโดว์นะคะที่เป็นน้ำน้ำมีสามสีเดี๋ยวราคาจะใส่ไว้ให้ข้างล่างนะคะเดี๋ยวเราเอาลองเอามาทาดีไหมจะได้แบบลองดูว่าเข้ากับตาเราหรือเปล่าไปโอเคอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งของน้องชาที่ซื้อมานะคะเป็นกลิตเตอร์อายแชโดว์เป็นลิควิดอายแชโดว์มี3สีตอนนี้ก็คือมีอันนี้เป็นเชอร์รี่โกลด์โรสโกลด์แล้วก็แชมเปญโกลด์นะคะเดี๋ยวมาสวอชให้ดูบนแขนเหมือนเดิมเริ่มจากสีแชมเปญโกลด์นะคะหัวแปรงมันก็จะค่อนข้างใหญ่นิดนึงถ้าจะเอาไปฟาดตรงดอลลี่อายอาจจะต้องระวังหน่อยเพราะว่าพิมพ์เคยลองแล้วมันเข้าตาแสบเหมือนกันนะอันนี้สีที่2 Rose Gold ค่ะแล้วก็สีที่3 Cherry Gold สวยหมดเลยเนาะวิงวาวมากเลยประทับจับจิตโอเคเราแต่งตากันไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะลองไอตัวกลิตเตอร์ตัวเนี้ยเดี๋ยวจะเอาสี Champagne Gold มาลงตรงเปลือกตาให้มันวิงมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเวลากระทบกับแสงมันจะได้แบบวิ่งวิ่งอย่าให้เข้าตานะมันเจ็บเนี่ยค่ะเวลาแสงมันกระทบมันก็จะแบบริบรับริบรับส่วนอีกข้างหนึ่งสีน้ำตาลก็เดี๋ยวจะใช้สีโรสโกลด์อันนี้เพื่อมาเติมหัวตาให้มันแบบฟาดฟาดแน่นๆนะคะวิ่งมากเลิศฟาดหัวตาแล้วเป็นไงคะวิ่งว้าวแต่งตาเสร็จแล้วแต่รู้สึกว่าใต้ตาเรากบไม่ค่อยมิดนะคะเดี๋ยวจะมากบใต้ตาเพิ่มแล้วก็จะไปแต่งหน้าเพิ่มพวกบลัชแล้วก็เชดดิ้งต่างๆนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะลงคอนซีลเลอร์นะคะแล้วก็กดไปค่ะให้มันสมานไปกับผิวเราคือถ้าเราไม่อยากลงพื้นก็ไม่ต้องลงก็ได้ปัดบลัชนะคะให้ปัดจากหน้าแก้มตรงประมาณใต้ตาดำอะค่ะแล้วก็เฉียงขึ้นไปที่ขมับแล้วก็ระวังอย่าปัดลงมาต่ำกว่าปีกจมูกเราไม่งั้นแก้มจะห้อยส่วนปัดเชดดิ้งนะคะให้เลือกสีน้ำตาลที่ออกเทาอย่าออกส้มมากแล้วก็พอปัดเสร็จปุ๊บถ้ากลัวว่ามันจะเป็นปื้นอะให้ปัดออกที่มือก่อนแล้วเราก็วนปลายตั้งแต่ตรงตีนผมนะคะวนเข้าไปในตีนผมด้วยไม่งั้นมันจะกรอบมันจะแบบโป๊ะมากอ่ะมันจะเป็นกรอบชัดเจนก็ปัดวนไปนะคะซ้ายซ้ายขวาขวาหมุน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 แล้วก็ใครมีแก้มเยอะใครมีจะเก็บกรอบหน้าค่ะก็ปัดเข้ามาลองดูดแก้มแล้วก็ปัดวนเข้ามาถึงประมาณห่างตาค่ะก็ใครมีกรามนะคะมีแบบเหนียงห้อยอะไรเงี้ยก็เก็บตรงกรามด้วยใช้วิธีหมุนหมุนเอานะคะมันจะได้กระจายกระจายดูแบบไม่เป็นเส้นตรงแนวเป็นแบบดูออกว่าฉันเชดดิ้งมาอะไรเงี้ยคือมันควรจะเป็นเงาอ่ะไม่ควรจะเห็นว่าเป็นเส้นถ้าใครมีเหนียงข้างล่างก็ปัดเผื่อลงไปด้วยค่ะอันนี้ก็ซ้ายขวาเวลาดูกระจกดูหน้าตรงให้เงาทางซ้ายกับเงาทางขวาเท่ากันด้วยอย่ามันมืออ่ะทีนี้ใครอยากมีดั้งมาค่ะใช้แปรงที่มันเป็นพุ่มๆเล็กๆหน่อยปัดเชดดิ้งสีเดียวกันแล้วก็ปัดขึ้นไปจากปลายจมูกขึ้นไปที่สันจมูกข้างบนนะคะคือตรงเนี้ยถ้าเรามือนิ่งอ่ะแกนมันก็จะตรงแต่ถ้าเรามือไม่นิ่งอ่ะแกนจมูกเราก็จะเบี้ยวนะคะระวังดีๆให้แบบจับดีๆอ่ะเสร็จแล้วถ้าปากค่ะเพิ่มสีสันให้กับชีวิตเห็นไหมพอมีปากแล้วหน้าแจ่มเลยสรุปทำแต่งหน้าเพื่ออะไรทาปากเดียวก็พอไหมไม่นะคะมันประกอบกันลุคเราก็เสร็จแล้วนะคะจากเครื่องสำอางน้องฉัตรก็ใครยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe ก็ไปกดด้วยถ้าใครชอบคลิปมากก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ดูวิดีโออื่นๆได้เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะบ๊ายบาย